มีรายงานข่าวที่อาจจะทําให้หลายคนรู้สึกกังวลนะคะว่าวัคซีนโควิด19ที่มีอยู่ในตอนนี้จะไปควบคุมการแพร่ระบาดได้จริงหรือไม่เพราะว่ามีรายงานข่าวการพบเชื้อโควิด19สายพันธุ์ใหม่ในประเทศอังกฤษค่ะรัฐบาลต้องประกาศที่จะใช้มาตรการป้องกันเชื้อที่เข้มข้นที่สุดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะคุณสวาวัละคะข้อกังวลของเรื่องนี้มันคืออะไรคะ จริงๆตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่พบล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้มีหลักฐานว่าจะทําให้การระบาดนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติหรือว่าทําให้ผู้ที่ป่วยเนี่ยมีอาการรุนแรงกว่าเดิมแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไวรัสตัวนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้การระบาดในประเทศอังกฤษนั้นรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในบางพื้นที่ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ สำหรับไวรัสโควิด -19 ก็มีวิวัฒนาการมาแล้วหลายครั้งนะคะซึ่งจนถึงตอนนี้ก็มีไวรัสถึง6สายพันธุ์ค่ะซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะไวรัสที่ระบาดในประเทศจีนมี2สายพันธุ์ค่ะคือสายพันธุ์ S แล้วก็สายพันธุ์ L นะคะแล้วก็สายพันธุ์ L เนี่ยก็ยังแพร่ไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือนอกจากนี้ก็ยังแพร่กระจายนะคะออกไปเป็นสายพันธุ์ G H แล้วก็ G R ค่ะ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ศึกษานะคะพบว่าสายพันธุ์จีแพร่ระบาดได้ง่ายแล้วก็กระจายได้เร็วแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคแล้วก็ระบบภูมิต้านทานและไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีนด้วยค่ะส่วนการแพร่ระบาดในประเทศไทยในระรอกแรกนะคะสายพันธุ์หลักๆที่พบก็คือสายพันธุ์ S แเอสแต่ว่าในเวลาต่อมาค่ะสายพันธุ์จีนั้นเริ่มแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยเช่นกันสำหรับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งพบในประเทศอังกฤษ เมเคิลไบรอันซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าไวรัสสายพันธุ์นี้รุนแรงและแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิมที่มีอยู่หรือไม่ a g a n to say that this kind of evolution or mutations like this are actually quite common. Um, the question, as we've had most recently with the mink variants in Denmark and the, uh, the previous variations in the virus, does this make the virus uh, more serious does it allow the virus to transmit uh, more easily does it in any way interfere with diagnostics would it in any way interfere with vaccine effectiveness these are questions none of these questions have been addressed yet สรุปก็คือไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่พบในอังกฤษนะคะอาจจะทําให้อัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่พบหลักฐานค่ะว่าทําให้เกิดอาการดุนแรงมากขึ้นหรือแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปค่ะ มาถึงคำถามสำคัญก็คือว่าไวรัสสายพันธ์ุใหม่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่กำลังพัฒนาและทดสอบอยู่ในตอนนี้หรือไม่ประเด็นนี้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกพบว่าตอนนี้ยังไม่พบว่ามีไวรัสโควิด1 9สายพันธุ์ไหนที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนด้อยลงนะคะและยังพบอีกด้วยว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสนั้นช้าลงกว่าเดิม โดยการพัฒนาวัคซีนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ไวรัสสายพันธุ์จีเนื่องจากมีหนามโปรตีนมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆและถือเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดมากที่สุดในโลกณนะขณะนี้ค่ะแม้ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้ฟังดูแล้วก็ไม่น่ากังวลน,นะคะแต่ทุกฝ่ายยังคงต้องตระหนักและระมัดระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างค่ะ เพราะว่าการแพร่ระบาดระลอกใหม่จะเอื้อต่อการกลายพันธุ์ของไวรัสดังนั้นเรายังคงต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอค่ะคุณวรวิชุณพินพิมลที่ดีที่สุดคือป้องกันตัวเองนี่แหละไม่ให้ไปติดเชื้อโควิด19ค่ะค่ะขอบคุณสาวรักษ์ค่ะ